สวัสดีครับนะครับผมเต้ในดินัยซื่อสัตย์นะครับผมวันนี้ผมจะพูดเรื่องนะครับ10ไซน์นะครับ10สัญญาณนะครับที่จะทําให้เรารู้ว่าคุณเนี่ยคือคนที่ตื่นรู้อยู่หรือเปล่านะครับหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า awake นะครับ awakening นะครับแล้วตื่นรู้คืออะไรแล้วมันดียังไงนะครับตื่นรู้คือความรู้สึกผมนะคือการที่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือมัลติเดเมนชันแนลบีอิงหรือว่าเราคือจิตวิญญาณอะสปิริตที่แค่มาอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์นะครับคล้ายๆหนังเรื่องอวตารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยนะครับสามารถเป็นอะไรก็ได้นะเราสามารถเล่นเป็นใครก็ได้นะครับบนโลกใบนี้นะครับโดยที่ไม่สนใจคำนิยามจากคนอื่นอย่างเช่นถ้าสมมติคุณทำงานบริษัทใช่ไหมนะครับแล้วมีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณทำงานได้เก่งมากสมมติคุณเป็นตำแหน่งเอนจิเนียร์ธรรมดาเฮ้ยนายทำงานเก่งมากเราว่านะอีกปี2ปีเนี่ยนายน่าจะก้าวขึ้นเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์ซีเนียร์เอนจิเนียร์ได้นะครับนี่คือคนอื่นมาบอกคุณแต่คุณไม่เชื่อคุณค้นพบความลับอ่ะคุณพบ power within yourself ว่าจริงๆแล้วเรา we create our own reality นะครับเราสามารถสร้างอะไรก็ได้เราสามารถเป็นใครก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วในอีก1ปีหรือ2ปีข้างหน้าคุณอาจจะเป็น CEO เลยก็ได้คุณอาจจะเป็นแบบเมนเจอร์ระดับสูงเลยก็ได้หรือเจ๋งกว่านั้นคือคุณออกไปเปิดบริษัทของตัวเองนะครับเป็นโอ้โห business entrepreneur ได้เลยแล้วก็ได้ทำธุรกิจที่ตัวเองชอบได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองชอบไปเลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่า realize the power within นะครับคือไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาบอกเราสามารถเป็นใครก็ได้ที่เราอยากเป็นนะคุณเชื่อไหมไอ้พวกที่มันประสบความสำเร็จมากๆนะครับคือถ้าลองได้ไปใกล้ชิดดูนะครับจะรู้ว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนมีคนบ้าเหมือน crazy อะไรสักอย่างนะครับคือเขาบอกว่าคนที่จะเปลี่ยนโลกได้หรือจะทำอะไรยิ่งใหญ่ได้นะครับคือ the one who crazy enough that they can do it believe without doubt นั่นแหละนะครับเพราะคนพวกนั้นเขาเรียกว่าเขาตื่นรู้ครับเขาค้นพบ power within เขารู้ว่าเขาสามารถเป็นใครอะไรยังไงก็ได้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า awakening นะครับเนี่ยพบด้านดีแล้วใช่ไหมด้านดีคือเราสามารถเป็นใครเป็นอะไรก็ได้ประสบความสำเร็จระดับไหนก็ได้นี่คือด้านดีของการตื่นรู้แล้ว10เรื่องคุณต้องเจอล่ะคืออะไรบ้างวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ10 sign นะครับ that you are awakening นะครับก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต้องเจออะไรบ้างนะครับคือข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับคือมันเป็นคุณจะมีโมเมนต์ที่คุณรู้สึกว่า I am not fineI'm not okay with this นะครับ I'm not fine คือมันไม่โอเคนะ I have to fix this It has to be this way It has to be that way I want to fix that นะครับคือหลายๆคนที่ไม่ได้ตื่นรู้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ดีอยู่แล้วมันก็คงเป็นอย่างนั้นของมันแหละไม่ต้องมาทำอะไรกับมันหรอกนะครับคุณรู้ไหมคำว่า fine F-I-N-E เนี่ยย่อมาจากอะไรนะครับย่อมาจาก fearful นะครับของกลัวนะครับ insecure ความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็อะไร N neurotic นะครับเรื่องของระบบประสาทแล้วก็ E emotional นะครับ F I N E fine นะครับมันโอเคนะที่จะบอกว่าในหลายๆสถานการณ์คุณไม่โอเคกับมัน I'm not fine I'm not fine with this I wanna change this I wanna fix this It can be better นะครับคุณอาจจะไม่พอใจในระบบเศรษฐกิจระบบสังคมบ้านที่คุณอยู่บริษัทที่คุณอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะครับคือมันโอเคนะที่เราจะคือหลายๆคนหรือแม้กระทั่งผมเองก็จะสอนให้คิดบวกถูกไหมคิดบวก positive thinking แต่บางทีนะครับบางทีมันก็ต้องมีแกปให้เรา express our real emotion นะคือแสดงอารมณ์ออกมาจริงๆว่า I'm not fine It has to be this way We gonna fix it โอเคนะครับข้อที่2นะครับสายข้อที่2ที่คุณต้องเจอเมื่อคุณกำลังตื่นรู้ก็คือyou start losing friends นะครับคุณเริ่มเสียเพื่อนเฮ้ยฟังดูเหมือนแย่ฮะคุณคือมันจะเริ่มมีหลายคนไม่เข้าใจคุณนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับหรือคุณกำลังพูดอะไรอยู่ในเต้งกำลังพูดอะไรอยู่นะครับมันจะมีหลายคนไม่เข้าใจนะครับแต่เชื่อผมเถอะครับคุณไม่ได้โดนส่งมาบนโลกใบนี้ on this planet earth เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจคุณหรอกเพื่อที่จะ please ทุกคนไม่แล้วเพื่อนเหล่านั้นนะครับจากที่คุณเคยสนิทนะครับก็อาจจะค่อยๆเฟดไปเพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำคุณทำอะไรอยู่นะครับเพราะคนที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเหมือนเป็นคนบ้า
นะครับแต่ข่าวดีก็คือนะครับข่าวดีก็คือคุณจะได้พบเพื่อนใหม่ครับได้พบเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่ฟรีเควนซีตรงกันที่เคมีตรงกันนะครับแล้วก็เพื่อนแท้ก็ยังคงอยู่นะ the real one the real friend still remain นั่นคือข่าวดีโอเคนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับข้อที่3ที่คุณต้องเจอนะครับ you start disappointing so many people นะครับคุณเริ่มทำให้คนหลายๆคนไม่ค่อยพอใจคุณไม่ค่อยพอใจคำพูดการกระทำวิธีคิดหลายๆคนจะเริ่มไม่เข้าใจไม่พอใจคุณไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงในวงธุรกิจนะเขาจะไม่เข้าใจคุณเพราะว่าอะไรเพราะคนที่ตื่นรู้ครับเขาจะมองภาพเป็นบิ๊กพิกเจอร์แล้วก็จะมองทุกอย่างเป็นซิสเต็มแล้วเขาจะรู้ว่าอย่างเช่นระบบเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเป็นซิสเต็มแล้วเขาจะมองเห็นว่าเป็นซิสเต็มที่ทุกคนแห่ไปทางเดียวกันเช่นตั้งบริษัทขึ้นมาก็เน้นเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักก่อนต้องทําให้บริษัทได้ผลกำไรสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทุกคนก็รู้ว่าไอ้เรื่องแบบนั้นมันจะทำให้เกิดความโลภแล้วเรื่องของคอร์รัปชันตามมาแต่หลายๆคนก็ยังแห่ที่จะไปทางนั้นเนื้อออกไหมแห่ที่จะไปช่องที่คนส่วนใหญ่ไปแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนสักวันเนี่ยมันก็ล้มคลืนแล้วไอ้คนที่ตื่นรู้ทําไงนะครับเขาว่ายทวนน้ําเขาจะทําในสิ่งที่หลายๆคนไม่ทําเขาจะว่ายทวนน้ําเพราะเขารู้ว่าไอ้แบบนั้นสุดท้ายมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วพออะไรที่มันว่ายทวนน้ําคนอื่นไม่เข้าใจเขาไม่พอใจคุณเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อยากจะย้ําว่าคุณไม่ได้โดนส่งมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะทําให้ทุกคนพอใจคุณไม่มีวันทําได้โอเคนะครับอันนั้นคือข้อที่3นะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็ you quit your jobs นะครับคือคุณออกจากงานที่คุณไม่ได้ชอบงานที่คุณรู้สึกว่ามันขัดกับปณิธานส่วนตัวของคุณมันขัดกับไลฟ์สไตล์คุณมันขัดกับแพชชั่นคุณคุณเลือกที่จะออกจากงานมานะครับก็แน่นอนมันต้องมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องที่คุณต้องทุรักทุเลบ้างในช่วงที่คุณต้องออกจากงานแต่เชื่อผมเถอะครับใครก็ตามที่กล้านะครับกล้ากระโดดออกมาจากซิสเต็มนะครับที่แล้วก็มาตามหาเสียงหัวใจตัวเองนะครับวิ่งตามแพชชั่นตัวเองวิ่งตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องนะครับยูนิเวิร์สจะค่อยๆเผยซีเคร็ตนะจะค่อยๆเผยความลับให้คุณเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้มันน่าอยู่มากนะคุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการได้ทำสิ่งที่คุณรักได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขได้นะครับเรียกว่า universe will reveal the secrets to those who dare นะครับคนที่กล้า to those who dare to follow their hearts คนที่กล้าทำตามหัวใจทำตามความฝันของตัวเองเท่านั้นถึงจะพบคนพบความลับของจักรวาลโอเคนะครับแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ไม่กล้านะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งผมเองนะครับก็ไปติดอยู่ในระบบไปติดในทรัพย์ที่ซึ่งเรียนประถมมัธยมมหาลัยโอเคเรียน20ปีเพื่อที่จะไปสมัครงานนะครับทำงานคิดว่าทำงานในบริษัทใหญ่ๆโอเคมั่นคงแต่ที่ไหนได้นะครับก็ถ้าใช้อย่างชีวิตอย่างไม่ระวังก็จะหลงไปกับระบบที่อยากให้เราได้นั่นได้นี่อยากมีบ้านอยากมีรถนะครับแล้วคิดดูพนักงานประจำมีบ้านมีรถนี่จบละนะครับทรัพย์ไปไหนไม่ได้นะไปไหนไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกมาไปทําตามความฝันแล้วลูกล่ะครอบครัวล่ะบ้านรถล่ะจะเอาที่ไหนกินเรื่องไหมคือติดแทรปแล้วนะครับแต่เชื่อผมเถอะนะถ้าคุณ dare to follow your house to follow your dream นะแล้วคุณทําความเต็มความสามารถนะครับผลตอบแทนแม่งโคตรคุ้มค่าเลยเหมือนอย่างที่ผมทุกวันเนี่ยผมรู้สึกโคตรมีความสุขเลยกับการที่ได้มีชีวิตอยู่กับการได้ทําสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักกับการที่ผมได้มาอัดคลิปแบบเนี้ยนะครับเพื่อ help นะครับ the system help people to become the greatest version นะครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเป็น greatest version สายข้อที่5นะครับสายข้อที่5นะครับ your third eye is open or you try to opening your third eye นะครับหรือคุณพยายามที่จะเปิดตาที่3นะครับ third eye ตาที่3โอ้โหพูดดูเหมือนนารูโตะนะครับจริงๆแล้วตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่า third eye นะครับถ้าคุณลองไปศึกษาพวกศาสตร์อียิปต์ก็ได้นะครับหรือว่าไปลองไปเซิร์ชว่า Third Eye นะครับมันคือตำแหน่งที่เป็น Pineal Gland อยู่นะครับ Pineal ต่อม Pineal Gland นะครับแล้วคุณก็เหมือนอาจจะเคยเห็นผมเล่น Seven Day Vegan ใช่ไหม Seven Day Vegan คือวิธีที่เราเรียกว่าพยายามจะทานอาหารที่มันเป็น Plant Based นะเพื่อที่จะทำให้ Pineal Gland เนี่ยทำงานแบบ 100% นะครับทำงานแบบ 100% แล้วเรียกว่าคุณจะตื่นรู้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณจะมองเห็นโอกาสที่คุณมองไม่เห็นคุณจะมองเห็นระบบ
แล้วก็เห็นทั้ง whole system แล้วคุณก็รู้ว่าเชื่อระบบแบบนี้มันไม่เวิร์กโอเคนะที่6นะข้อที่6ข้อที่6อันนี้เจ๋งมากนะผมรู้ปุ๊บผมโคตรตื่นเต้นเลยนะคือคุณเริ่มรู้ตัวว่า you are living in the giant simulated world โลกจำลองที่ใครบางคนสร้างขึ้นมาโอเค I believe God นะครับคุณเคยเล่นเกม The Sim ไหมนะครับคุณเล่นเกม The Sim แล้วก็คุณก็บังคับคนในเกม The Sim เรื่องอะไรให้ไปกินข้าวให้ประกอบอาชีพให้มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณคิดว่าถ้าสมมุติในเกม The Sim มีความคิดมีจิตวิญญาณมีความคิดเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาอยู่ในโลกโลกจำลอง Simulated World ยากมากๆเพราะว่าเขาจะเห็นเฉพาะในสิ่งที่คนสร้างอย่างให้เขาเห็นนึกออกปะถ้าคุณเป็นคนสร้างเกม The Sim เขาก็จะรู้แค่นั้นรู้ว่ามีโลกของ The Simโอเคนะครับแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเรานี่แหละ consciousness ของเราเนี่ยเป็นคนสร้าง reality ของเราขึ้นมาเองนะครับแม้กระทั่ง Elon Musk นะครับก็เคยพูดเขาก็เคยเฉลยแล้วว่าเรามีโอกาส 99.99% ที่เราจะ living in simulated world นะครับที่เราจะอยู่ในโลกเสมือนที่มีใครบางคนสร้างขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเขาพูดเล่นใช่ไหมจริงเขาไม่ได้พูดเล่นหรอกนะครับคนที่รู้เริ่มรู้ตัวว่าเราอยู่ใน simulated world แล้วก็รู้ว่าเฮ้ยฉันอยู่ในเกมนี่หว่าเพราะฉะนั้นฉันอยากเป็นใครเป็นอะไรยังไงก็ได้ฉันจะเลือกเป็นตัวละครตัวไหนก็ได้นั่นแหละคุณกำลังตื่นรู้แล้วโอเคแล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อที่7นะข้อที่7คือคุณเริ่มที่จะสัมผัสไลน์เอเนจีได้เรียกว่า you start to realize the real line นะครับ the real line เช่นสมมติว่าคุณดูหนังละครใช่ไหมดูละครช่อง7นะคุณก็เริ่มที่จะมองภาพใหญ่ขึ้นว่าเอ้ยทำไมเขาสร้างละครขึ้นมาอ๋อเขาสร้างละครเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีรายได้จากการโฆษณาเขาจะได้มีรายได้จากบาร์นึกออกไหมเขาขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยคุณเริ่มจะมองอ๋อเขาพยายามที่จะทำให้เราติดด้วยคอนเทนต์ที่มันดึงดูดอิโมชันแนลของเราอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาคุณดูข่าวทีวีคุณเริ่มที่จะ doubt ว่าไอ้ข่าวพวกนี้จริงหรือเปล่ามันสร้างข่าวพวกนี้ขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของใครหรือเปล่านะคุณ you start to realize the real life หรือยิ่งกว่านั้นนะครับคุณเริ่มสัมผัส energy อะไรที่มันเป็นส่วนว่าเป็นdark energy หรือ negative energy เวลาคุณอยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าคนนี้จะ bring the dark energy หรือ negative energy มาให้คุณแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ใครบางคนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีแต่ positive energy อยู่ใกล้แล้วมีความสุขเนี่ยไปก็จะเป็นข้อที่8นะข้อที่8ข้อที่8เนี่ยพอคุณตื่นรู้ไม่รู้ใครเคยดูหนังเรื่อง The Matrix มั้ยที่แบบมีฉากนึงพระเอกตื่นแล้วก็ไปอยู่ในเหมือนอยู่ในไข่ที่ AI สร้างขึ้นเพื่อจะเอาพลังงานจากมนุษย์นะพอคุณตื่นปุ๊บตื่นจากซิสเต็มคุณก็พยายามที่จะไปปลุกเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงตื่นมึงรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโลกอันนี้มันเป็นโลกมันเป็นคล้ายๆเกมนะมันเป็น simulated world giant simulated world เราอยู่ใน matrix นะครับถ้าใครเคยดูการทดลองเขาเรียก two split experiment นะครับก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเชี่ยมันมีโอกาส99.99%ที่เราอยู่ในโลกจำลองที่ใครบางคนสร้างขึ้นนะครับก็พอคุณรู้พวกคุณพยายามไปปลุกเพื่อนเฮ้ยพอเราอยู่ในโลกจำลองนี้มันแล้วเราเป็นอะไรก็ได้เราเป็นใครก็ได้เว้ยขอแค่อย่างเดียวนะคุณต้องทำให้ thought กับ emotional คุณรวมเป็นหนึ่งให้ได้นั่นคือ the secret นี่ bible secret นะ thought emotional รวมเป็นหนึ่งนะครับรวมเป็นหนึ่งแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะครับโอเคเหมือนที่หลายเรื่องเซลล์เดียวหรอกมีหลายคนที่เขาบอกว่าถ้าคุณตั้งเป้าแล้วคุณต้องวิชวลไลซ์แล้วก็รู้สึกถึงมันจริงๆแล้วคุณจะได้มันนั่นแหละนะครับเป็น Bible Secret ที่มันโดนดึงออกจากคัมภีร์ Bible นะครับ Thought and emotional become one and you will get everything you want โอเคนะครับแล้วคุณก็อยากไปปลุกเพื่อนปลุกเพื่อนปลุกเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่เข้าใจมึงพูดเรื่องอะไรวะมึงพูดเรื่องอะไรมึงเป็นบ้าไปแล้ว and you start losing friends โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็โลกแบบนี้มิติแบบนี้มีให้เฉพาะคนที่ตื่นรู้เท่านั้นนะข้อต่อไปคือคุณเริ่มที่จะ
รู้ว่าจริงๆแล้วคุณแม่งไม่รู้อะไรเลยนึกออกไหมคุณเริ่มไม่รู้อะไรเลยยังไงวะก็กูก็รู้นี่หว่าไม่ใช่คือสมมติว่าคุณอยากจะศึกษาเรื่องจุดกําเนิดของมนุษย์ใช่ไหมกูก็ไปอ่านนั้นซื้อหนังสือไหนผมซื้อหนังสืออะไรวะเซเปียนมานะครับซื้อหนังสือเซเปียนมาเริ่มศึกษาพอศึกษาปุ๊บก็มันก็มีศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเช่นจุดกําเนิดจักรวาลบิ๊กแบงอะไรเงี้ยกูก็ต้องไปศึกษาหนังสือมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไอ้เชี่ยพอศึกษาเรื่องบิ๊กแบงก็จะมีเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์หนังสือเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ้าวจริงแล้วนี่กูไม่รู้อะไรเลยนี่วะนึกออกไหมหรือถ้ายกตัวอย่างเป็นเชิงอินจิเนียร์เช่นไอ้ตึกเหล่านี้มันสร้างขึ้นมาได้ไงเราก็ไปศึกษาเรื่องสตรัคเจอรัลพอศึกษาเรื่องสตรัคเจอรัลก็จะไปดูเรื่องวิเคราะห์โครงสร้างหนังสือก็ใหญ่ขึ้นไปดูเรื่องวิเคราะห์โครงสร้างต้องไปดูเรื่องแมทก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนึกออกปะหรือเราก็ต้องไปดูเรื่องแมททีเรียลแมททีเรียลหนังสือก็กองเป็นพเนจรเลยนะครับทั้งคอนกรีตทั้งสตีลดูแมททีเรียลเสร็จแล้วเฮ้ยแมททีเรียลมาจากไหนไปดูเรื่องแร่ธาตุเรื่องจุดกำเนิดโลกโอ้โหเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำกล่าวว่านะครับ wise man นะครับคนฉลาดนะครับ realize how much they don't know นะครับคือคนฉลาดเนี่ยจะเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันยังมีสิ่งที่เขาไม่รู้บนโลกใบนี้อีกเยอะมากนะครับอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่บอกว่าอ๋อเรื่องนี้สารเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วนะผมรู้อยู่แล้วไม่ต้องอ่านเพิ่มหรอกนะครับก็พัวกายนะพัวกายนะโอเคนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายนะก็คือyou start to dig deeper คือยิ่งคุณรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราอยู่บนโลกเสมือนเว้ยบนโลกจำลองเว้ยนะครับแล้ว every morning ของคุณนะครับมันจะ drive ด้วย emotional แรกของที่คุณตื่นมาเช่นถ้าคุณตื่นมาหดหูนะครับวันทั้งวันก็มีแนวโน้มที่จะหดหูถ้าคุณตื่นมาตื่นเต้น fresh นะครับรู้ว่าสิ่งดีๆจะมานะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะมาแน่นอนแบบนี้คุณก็ยิ่งตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมหลายๆคนเขาบอกว่า you create your own realityทำไมหลายๆคนเขาบอกว่าอารมณ์ของเราอิโมชันแนลของเราส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรายล้อมเรานะครับทำไมหลายๆคนเขาบอกว่าคุณอย่าไปพยายามคอนโทรลสิ่งที่เป็น environment ข้างนอกให้คอนโทรลจิตใจของเรานะครับเพราะถ้าเราคอนโทรลจิตใจเราสามารถเป็นอะไรเป็นใครก็ได้บนโลกใบนี้เนี่ยคุณก็เริ่มไปศึกษามากขึ้นอย่างผมไปดู YouTube จุดกำเนิดจักรวาลดูเรื่องคัมภีร์ไบเบิลอียิปต์โบราณดูเรื่องศาสนาโหศึกษาเรื่องศาสนาเยอะมากนะครับคุณยิ่งดิเปอร์นะครับด้วยอารมณ์ที่แบบโคตรตื่นเต้นนะครับบางคืนเปิด iPad ไว้แล้วก็แบบหลับไปก็มีนะครับหลับไปก็มีแต่ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ฝังอยู่ใน subconscious mind ผมเหมือนเดิมนะครับคือยิ่งคุณdig deeper นะครับด้วยอารมณ์ที่ตื่นเต้นเนี่ยเป็นไซน์ว่าคุณกำลังจะตื่นรู้ละนะคุณกำลังจะตื่นรู้ละแล้วก็ตื่นรู้แล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวเองก็มีภารกิจบนโลกวันนี้เพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับที่อยู่รายล้อมที่เขาอยากจะให้เราช่วยนะครับได้ตื่นรู้ไปด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขไปด้วยกันผมรู้ว่าทั้ง10สายที่พูดมาทั้งหมดมาจะฟังดูไม่ค่อยคุ้มที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกระโดดออกมาได้นะครับกระโดดออกมาได้แล้วคุณตื่นรู้ได้จริงนะครับคุณจะรู้สึกว่า I'm feeling so good to be aliveOkay, I'm feeling so good to be here to help other people becoming their greatest version. Okay, นะครับก็อย่างผมเนี่ยผมก็โอเคตื่นรู้แล้วมันก็มีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกแบบอึดอัด uncomfort แต่ I'm happy it happened. Okay, นะครับก็ลาไปเท่านี้นะครับก็ดีใจที่หลายๆคนเริ่มที่จะตื่นรู้ถ้าใครฟังถึงเนี้ยจนจบนะแสดงว่า frequency เราตรงกันละโอเคบ๊ายบายครับแล้วก็ enjoy living on planet earth ไปด้วยกันสวัสดีครับ